รองพื้นแครกผิวดูโบ๊ะไม่เลยนะคะคือช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นลงรองพื้นได้สวยเนียนเราก็เลยค่อนข้างเฟเวอริตตัวนี้เช่นกันค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาทำรีวิวเจาะลึกสกินแคร์ตัวดังของแบรนด์ Bobbi Brown กันนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยค่ะนี่คือวิตามิน Enrich Face Base นะคะที่อยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีความสงสัยในน้องคนนี้เขาเยอะกันมากๆไม่ว่าจะเป็นคำถามว่าสรุปน้องเขาเป็น Moisturizer หรือว่าเป็น Primer หรือว่าเป็น Base หรือว่าเป็นอะไรกันแน่คะเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่คะต้องใช้อย่างไรคะใช้แทนสกินแคร์ได้ไหมคะใช้ก่อนกันแดดหรือหลังกันแดดคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับน้อง Face Baseจาก Bobbi Brown ตัวนี้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมคำถามนะคะจากทาง DM ใน IG Story มาตอบในนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอเล่าที่มาที่ไปของวิตามิน Enrich Face Base ตัวนี้ก่อนนะคะว่าเขาคืออะไรเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะวิตามิน Enrich Face Base นะคะเขาคือ Primer และ Moisturizer ในกระปุกเดียวเลยนะคะเพื่อนๆในด้านของ Primer เนี่ยเขาทำหน้าที่เพรพผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยพร้อมต่อการแต่งหน้านั่นเองผิวที่มีความชุ่มชื้นพอดีไม่มันหรือว่าไม่เหนอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปเจ้าตัวเนี้ยทำให้เราลงเมคอัพแล้วสวยนั่นเองนะคะในแง่ของ Moisturizer เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ทำได้ดีมากๆนะคะตรงที่เขาเข้ามาบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นพอดีนั่นเองนะคะเพื่อนๆเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวขั้นสุดจริงๆส่วนผสมสำคัญของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเขามีโซเดียมไฮยาลูรอนนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยกักเก็บเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวนั่นเองแล้วเขาก็มีสารสกัดจากแครอทแล้วก็วิตามิน A คอมเพล็กซ์นะคะมาช่วยในเรื่องของผิวที่จะทำให้ดูแน่นแล้วก็ดูกระชับขึ้นนะคะไม่พอเท่านั้นเขาก็ยังมีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ด้วยนะคะมาช่วยปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแถมยังเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ชั้นดีเลยเนาะและสารสกัดที่ทำให้วิตามิน Enrich Face Base เนี่ยมีความชุ่มชื้นเนื้อเนียนนุ่มมากๆนะคะก็คือสารสกัดของเชียบัตเตอร์นั่นเองนะคะและที่สำคัญเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ากลิ่นเนี่ยดีดีนะคะกลิ่นเขาได้มาจากเจอร์เรเนียมแล้วก็น้ำมันเกรปฟรุตนั่นเองนะคะข้อดีที่เรารู้สึกว่าถูกจริตเรามากที่สุดก็คือเขาเป็นเฟสเบสที่ไม่มีน้ำมันฉะนั้นเนี่ยโอกาสการอุดตันเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเลยเราก็เลยค่อนข้างเฟเวอริตตัวนี้เช่นกันนะคะเพราะว่าที่รู้กันว่าเราเป็นคนที่อุดตันง่ายนะคะสรุปเลยนะคะคือเขาเป็นได้ทั้งไพรเมอร์นะคะลงเมคอัพอะไรไปแล้วเนี่ยจะเกลี่ยง่ายขึ้นแถมยังทำให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ได้เช่นกันด้วยส่วนผสมที่แบบมันอัดแน่นมากๆไปด้วยคุณประโยชน์ต่อผิวจริงๆนะคะทาบำรุงได้ทั้งเช้าและเย็นก่อนนอนได้เลยจริงๆก็คือเรามีหลายกระปุกมากแล้วนะเพื่อนกระปุกใหม่เปิดมาจะเป็นแบบนี้เลยเวลาที่อยู่ในกระปุกเนี่ยเนื้อครีมเขาจะดูแบบว่าแน่นๆนะคะแต่เวลาเราเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเกลี่ยง่ายนะคะเพื่อนแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากหอมมากจริงๆนะคะเวลาที่เราลงบนใบหน้านะคะสำหรับเรานะคะเราจะแบบประมาณนี้เลยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องวอร์มเนื้อสัมผัสแบบนี้ก่อนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลงไปบนผิวนะคะเพื่อนๆค่อยๆนวดไปถ้าเรารู้สึกว่าแบบต้องการความชุ่มชื้นอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็วอร์มใหม่แล้วก็ค่อยๆนวดลงผิวทีละนิดทีละนิดนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราจิกมาเยอะๆทีเดียวมันอาจจะแบบเยอะไปแล้วก็อาจจะทำให้หน้ามันได้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เขามีความริชมากๆฉะนั้นเนี่ยลงในปริมาณที่พอดีสำหรับลุควันนี้เนี่ยก็คือเราก็ได้ทำการใช้ face base ก่อนด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะจะไม่มีอาการแบบรองพื้นแครกผิวดูโบ๊ะดูแบบแน่นๆแห้งๆ นะคะไม่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ face base ในการเพรสผิวมาก่อนเราทาไปปั๊บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันพร้อมต่อการลงเมคอัพต่อค่ะมาสู่ช่วงตอบคำถามทางบ้านนะคะหรือว่าทาง DM จาก IG Story นั่นเองนะคะคือได้คำถามมาเยอะมากเลยนะคะคำถามแรกเลยนะคะนั่นก็คือจากคุณอัญชิตานะคะเหมาะกับคนหน้ามันหรือเปล่านะคะมี2คนเลยที่ถามมาแล้วก็ถามว่าผิวมันสามารถใช้ได้ไหมคะเขาสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งหรือผิวแบบไหนก็ตามสูตรเนี้ยออยล์ฟรีด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่กลัวแบบอุ๊ยจะมันจริงๆนะคะก็แนะนำให้ใช้ในปริมาณที่พอดีนั่นเอง
เองค่ะต่อไปนะคะทาบำรุงเช้าเย็นได้เลยหรือว่าไว้ทาเฉพาะก่อนแต่งหน้าเท่านั้นคะอย่างที่บอกค่ะทาได้เช้าและเย็นเลยนะคะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะเอามาทาเฉพาะก่อนแต่งหน้าก็ได้เพื่อเพรพผิวให้พร้อมต่อการลงเมคอัพนะคะคำถามต่อไปนะคะต่างจาก water fresh cream ยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะเรารู้สึกว่า texture เขาต่างกันหลายคนอาจจะยังไม่รู้ water fresh cream เนี่ยเป็นอีกครีมหนึ่งนะคะที่ทาง Bobbi Brown เขาเพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบกระปุกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่า texture แค่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะตัวนี้จะมีความครีมๆมากกว่าส่วน water fresh cream เนี่ยเขาก็จะมีความน้ำมากกว่าแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีทั้งคู่เลยนะคะต้องทาหนาเท่าครีมหรือทาแค่บางๆพอรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์อยู่บนหน้าแล้วคะคือซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นค่ะนี่เอาอย่างนี้นะคะปริมาณการใช้เนี่ยอยากให้ดูที่สภาพผิวมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวแห้งเนี่ยก็อาจจะใช้ในปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นคนผิวผสมไปจนถึงผิวมันเนี่ยก็ใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะเกินไปนะคะลงแบบพอดีพอดีคือเราสามารถลงเป็นแบบสไตล์มอยส์เจอไรเซอร์ได้เลยนะคะคำถามต่อไปนะคะทาก่อนหรือหลังกันแดดคำถามนี้ได้มาเยอะมากๆนะคะใน DM อันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าให้ทาก่อนกันแดดนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกว่าเขามีส่วนผสมที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะฉะนั้นเพื่อนๆใช้แทนมอยส์เจอไรเซอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยทากันแดดทับอีกทีนะคะคนที่ผิวหน้ามันมากใช้แล้วน่าจะมันกว่าเดิมไหมคะต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยออยล์ฟรีนะคะเขาจะไม่ได้เพิ่มความมันให้กับผิวเราแต่ว่าเขาจะไปช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ใช้แล้วปรับสภาพผิวมันจะดูผ่องเกินไปไหมคะตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มีสรรพคุณในเรื่องของการปรับสภาพผิวให้สว่างใสขึ้นหรือว่าช่วยเบลอรูขุมขนแต่อย่างใดนะคะตัวนี้เนี่ยเน้นๆเลยนะคะคือช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นดูเนียนขึ้นทำให้ลงเมคอัพได้ง่ายขึ้นลงรองพื้นได้สวยเนียนขึ้นทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานขึ้นนะคะคำถามนี้น่าสนใจมากนะคะวิตามินซีกับแสงแดดจะไม่ทำให้เราแสบหน้าหรอคะก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของวิตซีเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้นะคะแนะนำให้ลงกันแดดทับตามอีกทีนึงนะคะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของอาการแสบหน้าเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กังวลในเรื่องของความระคายเคืองนะคะแนะนำให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงกลิ่นเป็นยังไงคะสำหรับกลิ่นตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นของเจเรเนียมนะคะกับเกรปฟรุตเนาะกลิ่นเขาจะมีความแบบส้มๆหน่อยนะคะแล้วว่าหอมแบบอโรมาคือเราชอบกลิ่นเขามากๆเลยนะคะใช้เป็นสกินแคร์ได้ไหมและจะทำให้อุดตันไหมคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะตั้งแต่ตอนต้นว่าเขาเป็นได้ทางสกินแคร์นะคะเป็นประเภทมอยส์เจอไรเซอร์นะคะแล้วก็เป็นได้ทางไพรเมอร์เลยนะคะแล้วก็อุดตันไหมตัวนี้เนี่ยเขาก็เคลมมาเลยว่าไม่ทำให้อุดตันผิวนะคะแต่ในเรื่องของความอุดตันเนี่ยคือบอกเลยว่ามันแล้วแต่สภาพผิวแล้วก็การดูแลรักษาผิวหน้ามากๆเลยนะคะเราไม่สามารถตอบแทนได้นะคะเพื่อนๆหมดแล้วค่ะทุกคนกับคำถามนะคะก็หวังว่าจะเคลียร์นะคะกับวิตามิน enrich face base นะคะเรารู้แหละว่าหลายๆคนจะงงนะคะคือบอกว่าเป็น face base แต่ก็ไม่ได้ปรับผิวไม่ได้เบลอรูขุมขนแต่จริงๆแล้วนะคะเขามาเพื่อเพรพผิวให้ผิวมีความเนียนอิ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะคะลงเมคอัพแล้วสวยมากๆค่ะเพื่อนๆรองพื้นนี่ลื่นเลยนะคะลงง่ายขึ้นแล้วก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ในตัวนะคะทาได้ทั้งเช้าและกลางคืนเลยเพราะว่าส่วนผสมของการบำรุงเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะในกระปุกนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีโปรดักต์ออกใหม่ด้วยนะคะมาสมทบกับวิตามิน enrich face base ตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยนะคะกับวิตามิน enrich eye base ค่ะมี eye base แล้วนะค่ะเพื่อนๆน่าใช้มากกลิ่นมาใกล้เคียงกับ face base เลยแล้วเนื้อก็คือสไตล์เดียวกันเลยเนื้อแบบชุ่มชื้นมากนะคะ rich มากแต่ว่าเกลี่ยไม่ยากใช้คู่กันได้เลยนะคะทั้ง eye base แล้วก็ face base ค่ะ eye base เนี่ยก็เหมือนกันเป็นได้ทั้ง eye primer นะคะลงบริเวณใต้ตานะคะสำหรับคนที่ตาแห้งมากๆนะคะมีร่องอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็ช่วยเติมเต็มร่องได้นะคะไปเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีงามมากๆหรือว่าจะเอามาเป็น moisturizer เป็น eye cream บำรุงใต้ตาก็ได้เช่นกันเพราะว่าส่วนผสมเขาก็มาคล้ายๆกับตัว face base เลยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนกับรีวิวเจาะลึกของวิตามิน enrich face base นะคะเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากๆเลยนะคะสำหรับface base นะคะอันนี้คือไซส์50 ml นะคะจะราคาอยู่ที่2,550 บาท
ส่วนน้องคนใหม่นะคะ iBase เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ 2,300 บาทอันนี้คือไซส์ 15ml นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่เคาน์เตอร์ Bobbi Brown ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าเว็บไซต์ Bobbi Brown ก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย